จากการสืบสวนนะคะของตำรวจปอสเนี่ยพบว่าภูเก็ตค่ะเป็นจังหวัดที่ถูกร้องเรียนให้เข้าไปตรวจสอบมากที่สุดจังหวัดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจของชาวต่างชาติที่เป็นชาวรัสเซียค่ะ การร้องเรียนนี้นะคะสอดคล้องกับตัวเลขนี้ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะถ้าหากดูข้อมูลในช่วง7ปีย้อนหลังจะพบว่ามีบริษัทที่จดทะเบียนโดยชาวรัสเซียตกปีละไม่ถึง30บริษัทแต่ปี2 5 5, 5 6อ่า66ถึงสิ้นเดือนมีนาคมปีนี้นะคะพบว่ามีการจดทะเบียนบริษัทสูงถึง1,600บริษัทตีเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็คือสูงถึงกว่า50เท่าค่ะ พอเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบนะคะก็พบว่าเรื่องนี้เนี่ยทำเป็นขบวนการค่ะแล้วก็มีเครือข่ายใหญ่นะคะที่ตำรวจระบุว่าชื่อตรีทิพย์เป็นหญิงไทยค่ะเป็นเจ้าของบ,อบริษัทบัญชีแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดภูเก็ตตัวเลขที่น่าสนใจก็คือพบว่าหญิงไทยคนนี้ค่ะ จดชื่อเป็นกรรมการและหุ้นส่วนร่วมกับชาวต่างชาติถึง130บริษัทและยังมีบริษัทที่จดทะเบียนขึ้นมาโดยไม่มีการประกอบกิจการใดๆเลยนะคะหรือที่เรียกว่าเป็นบริษัทลมอีกกว่า140บริษัท นี่คือพฤติการกระทําผิดของเครือข่ายนี้นะคะจะเห็นค่ะว่าชาวต่างชาตินะคะที่เดินทางเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็จะถือวีซ่านักท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเลยตอนนี้หลังจากนั้นค่ะก็คือจะมาติดต่อกับนายหน้านะคะหญิงไทยเจ้าของบัญชีนะคะ ซึ่งในคดีนี้ค่ะเจ้าของบัญชีเนี่ยจะมี2แพ็กเกจให้เลือกนะคะก็คือจะเปิดบริษัทนอมินีเองหรือว่าจะเอาชื่อไปอยู่ในบริษัทที่จดทะเบียนไว้นะคะแต่ไม่ประกอบกิจาการแน่นอนค่ะว่าผลประโยชน์และราคาที่ต้องจ่ายนั้นก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะคะแบบแรกค่ะคือชาวต่างชาติที่ต้องการเปิด บริษัทนอมินีเนี่ยกลุ่มนี้ค่ะจะเอาชื่อเข้ามาถือหุ้นในบริษัท49นะคะส่วนอีก51เนี่ยจะเป็นชื่อคนไทยที่นายหน้าจัดหามานะคะ ในคดีนี้ค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะพบเป็นชื่อพนักงานในบริษัทบัญชีและชื่อเครือข่ายที่มีนามสกุลเดียวกับตรีทิพย์ค่ะตำรวจพบข้อมูลด้วยนะคะว่าคนไทยที่ยอมให้เอาชื่อไปจดทะเบียนบริษัทเนี่ยจะได้ค่าตอบแทนเป็นเงิน3,000บาทต่อปีต่อ1บริษัทนะคะขณะที่ในหน้าเองค่ะจะได้ค่าตอบแทนอยู่ที่3 5 0,000บาทต่อบริษัท ในคดีนี้นะคะชุดสืบสวนเนี่ยพบว่ามีชาวรัสเซียจดทะเบียนกับผู้ต้องหาทั้งหมด91บริษัทนะคะเพื่อเอาไปประกอบกิจการที่สงวนไว้สําหรับคนไทยเช่นการค้าที่ดินและการท่องเที่ยวแถมยังมีสิทธิถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในนามนิติบุคคลด้วยค่ะอัดมาผมผมก็เชื่อว่าการตรวจสอบมันจะไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนมากก็คือแทบจะ ใครทาอะไรกันก็ทําให้อย่างที่เห็นเนี่ยบริษัทบัญชีหรือบริษัทอะไรก็ไปทําแบบเป็นล่าเป็นสันเลยคือทาเป็นไม่สนใจกฎหมายใดๆเลยนะครับก็หลังจากที่ได้รับนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรักษาการผอ,อเนี่ยก็ทําให้เราเริ่มเฟสหนึ่งนะครับที่เราลงไปตรวจนะครับหลังจากนี้ก็อาจจะมีการหาเรือกับปุ้มชายครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะมีเฟสสองสามสี่ที่ดำเนินการต่อไป คุณผู้ชมคะข,ของกลางที่ถูกตรวจยึดได้ในคดีนี้นะคะจึงมีทั้งโฉนดที่ดินเอกสารถือครองห้องชุดและสมุดบัญชีธนาคารมูลค่ารวมกันเนี่ยมากกว่า1,500ล้านบาทนะคะการเข้ามาในลนักษณะเครือข่ายนอมินีอีกรูปแบบหนึ่งก็น่ากังวลไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะรูปแบบนี้นะคะชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวจะติดต่อนในหน้าเพื่อใช้ชื่อบริษัท ที่ในหน้าจดทะเบียนจัดตั้งไว้แต่ไม่มีการประกอบกิจการจริงซึ่งก็มักจะเป็นบริษัทคนไทยถือหุ้น100%เเนะคะเพื่อที่จะให้กรรมการคนไทยเนี่ยรับรองยื่นขอวีซ่านอนบีและนำไปขอ Work Permit ต่างชาติกลุ่มนี้ค่ะจะได้รับสิทธิ์อยู่ในประเทศไทย1ปีนะคะเปิดบัญชีธนาคารได้มีดิจิตอลวอลเล็ตด้วยค่ะคุณผู้ชมคะตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะ บริษัทที่ต้องการจะขอเวิร์กเพอร์มิเนี่ยจะต้องมีทุนจดทะเบียน2ล้านบาทขึ้นไปมีกรรมการบริษัทสัญชาติไทย4คนต่อพนักงานต่างชาติ1คน ก็เลยมีคำถามต่อไปค่ะว่าที่มาของเงินเหล่านี้เนี่ยเชื่อมโยงกับการฟอกเงินด้วยหรือไม่ที่สำคัญนะคะรูปแบบการสวมชื่อเคยพบว่ามีกรณีที่เข้ามาแล้วเนี่ยมากระทําความผิดในประเทศไทยด้วยเช่นชาวรัสเซีย5คนนะคะหลอกลวงคนไทยให้ร่วมลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์และโรแมนส์แกมปัจจุบันนะคะยังอยู่ระหว่างดําเนินคดีค่ะ การกวาดล้างเครือข่ายนอมินีครั้งนี้นะคะมีผู้ต้องหามากกว่า230รายนี่เฉพาะแค่ที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดเดียวเท่านั้นนะคะพฤติการการกระทําผิดลักษณะนี้เนี่ยนอกจากจะทําให้ประเทศและคนไทยเนี่ยต้องเสียผลประโยชน์แล้วในจังหวัดภูเก็ตเองก็เห็นนะคะว่านํามาซึ่งปัญหาสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาเฟียต่างชาติหรือว่าเรื่องของกลุ่มอิทธิพลที่เคยเป็นปัญหาแม้แต่กระทั่งเรื่องของที่ดินด้วยค่ะคุณวรวิสาคุณพิมพิมลค่ะ